ดาวประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมครูดาวครับถ้าน้องอิ่มสุกดื้อครูตีได้เลยนะครับผมอนุญาตขอบคุณนะคะที่คุณพ่อไว้ใจครูน้องอิ่มสุกเนี่ยเป็นเด็กน่ารักค่ะถ้าดื้อครูมีวิธีที่ดีกว่าการลงโทษด้วยการตีค่ะวิธีลงโทษโดยไม่ตีทำยังไงครับการตีหรือว่าการดุเนี่ยเป็นการบังคับให้เด็กหยุดพฤติกรรมภายนอกได้ก็จริงนะคะแต่ว่าเด็กอาจจะไม่สำนึกด้วยตัวเองเกิดการต่อต้านได้แต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นการพูดคุยปรับความเข้าใจเพื่อหาทางแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เรียกว่าวินัยเชิงบวกแบบนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเกิดวินัยจากใจของตัวเองค่ะอ๋อผมเคยได้ยินมาว่าเด็กบางคนยิ่งโดนดุยิ่งต่อต้านยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุใช่เลยค่ะการใช้คำพูดจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างวินัยเชิงบวกให้เด็กๆค่ะ